วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะทิพย์จะพาทุกคนมารู้จักสนโมกกรุงเทพให้ใกล้ชิดและดีขึ้นนะคะผ่านพวกเราจิตอาสาเพลินทำนำชมนะคะสวัสดีค่ะชื่อรัตนะคะนวรัตน์ชัยรัตน์ชื่อเอกสิทธิ์ครับนามสกุลเชี่ยวชาญศึกชื่อณภัทรนะคะเป็นอาสาเพลินทำนำชมจุดที่เรานำชมกันหลักๆก็คือว่าบริเวณชั้น1นะคะชั้น2แล้วก็นอกอาคารก็คือบริเวณสวนพุทธธรรมซึ่งสิ่งที่นำชมนี้จะเป็นทั้งภาพเขียนเป็นทั้งสถานที่จริงแล้วก็เป็นธรรมชาติของที่สวนโมกกรุงเทพซึ่งทุกสิ่งเนี่ยนะคะมีแต่ข้อธรรมที่ได้อ้างอิงจากคำสอนท่านอาจารย์พุทธทาสเพราะมุ่งเน้นให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะท่ามกลางธรรมชาติเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะยึดติดกับตัวกูเอาสบายอยู่กับบ้านไงเราก็มีจิตอาสาที่จะเอาตัวเองออกมาการที่เราได้พบปะผู้คุยกันได้ที่เราได้ถ่ายทอดกันที่เราได้สนทนาธรรมะกับคนแปลกหน้ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจได้อะไรเพิ่มขึ้นอย่างละนิดอย่างละนิดมันเป็นเหมือนการทวนมันก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละอย่างแล้วพอเราไปใช้กับตัวเองแล้วพอเรามาปฏิบัติเนี้ยมันก็จะได้ดีขึ้นซึ่งมีความรู้สึกว่าพอมาที่เนี้ยคนจะทักว่ายิ้มง่ายขึ้นมีความแบบหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่บางทีเนี่ยเรื่องทางโลกก็ยังหนักอยู่การจะมานำชมเราต้องตั้งหวังว่าเราจะอยากจะได้เจอใครสักคนมาคอยตามชมแต่พอมันไม่มีเลยอ่ะมันจะรู้สึกเฟลไงเราต้องรู้จักสิ่งตรงนั้นมันเป็นการฝึกอย่างนึงมันทำให้เรารู้จักทุกอย่างนึงคือเราคาดหวังเราไม่ได้ดั่งหวังเราตั้งใจหวังว่าการออกมาวันนี้อาทิตย์นี้ฉันว่างฉันอยากว่าจะนำชมเหลือเกินฉันคาดหวังว่าจะมานำชมเต็มที่แต่ไม่ได้นำชมเนี่ยคือการเรียนรู้ข้อธรรมอย่างนึงเพราะเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้ดั่งหวังเราจะทำยังไงกับใจเราที่เราคาดหวังไปแล้วนี่คือการปฏิบัติธรรมทำให้เขาไม่มืดตอนที่เขามีความทุกข์นะชีวิตเขารู้สึกแบบมันจิตตกมันมืดมันไม่รู้จะหาทางออกทางไหนแต่พอมาเจอแสงสว่างปึ้งหนึ่งนะเขาเก็ตนะแล้วเขาก็รู้สึกแบบมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีประโยชน์ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราควรที่จะทำต่อเนื่องเพราะว่าตัวเราก็ได้รู้แล้วว่ามันดีกับตัวเราด้วยเนาะแล้วก็คนอื่นก็ดีด้วยนะส่วนเป้าหมายสุดท้ายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพระนิพพานนั้นก็เป็นเป้าหมายที่สูงสุดนะคะแต่ว่าเราต้องสร้างเหตุปัจจัยปัจจุบันเนี้ยให้ถูกก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆคืบคลานไปทีละน้อยอ่ะบางทีเนี่ยเราไปวัดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีความเกรงหรือว่าแม้กระทั่งพาเด็กมาก็กลัวเด็กเสียงดังหรืออะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยเด็กจะชอบมากแล้วคือเด็กเคยถามว่าที่นี่คือถ้าไม่เรียกวัดแล้วเรียกอะไรอะไรเงี้ยทำไมเขาสามารถมีอิสระตอบรับเราได้ทุกโจทย์คือเราอยากนั่งสงบนิ่งๆเย็นๆก็มีห้องปฏิบัติธรรมนิพพานชิมลองที่เราสามารถนั่งนิ่งๆโดยที่มีแอร์ด้วยนะคะเย็นสบายหรือถ้าเราอยากลองปฏิบัติก็มีอานาปานสติหรือการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนหรืออยากฟังธรรมวันนี้ก็มีฟังธรรมตามการของสายหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงเนี่ยค่ะหรือบางทีเราอยากจะแบบอยากมานั่งทำงานหรือไปนั่งสงบฟังเสียงนกต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็มานั่งสงบได้ค่อยๆลองที่นี่เหมาะจริงๆนะคะมันเป็นที่ที่เราได้สงบหนทางแห่งพุทธคือลีกลดละในโลภลงและไม่ใช่อย่างฝุ่นผงที่ปล่อยลงลอยไปวันวันหนทางแห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะอยากมาฟังเพลงเพราะๆนะคะขับกล่อมทุกท่านนะคะแล้วก็มาฟังแนะนำภาพปริศนาธรรมในสวนโมกกรุงเทพอย่างเพลินๆนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะกับจิตอาสาอย่างพวกเรานะคะเพลินทำนำชมนะคะณสวนโมกกรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะ